วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โจทได้ฟ้องขอหย่าจำเลยอ้างเหตุกระทำการเป็นปรปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยาโจทและจำเลยได้นำพยานเข้าสืบจนเสร็จสิ้นแล้วพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทนำสืบในคดีนี้แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยได้ใช้กำลังตบตีทำร้ายโจทเพราะโจทจับได้ว่าจำเลยแอบมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นนั้นเป็นความจริงพิพากษาให้จำเลยสิ้นสุดการสมรสกับโจทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายหญิงได้ส่วนเท่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1533ไงลูกนายศการว่าไงอ้าวเงียบกันหมดถามว่าว่าไงศาลเขายุติธรรมค่ะเขาตัดสินให้หย่าแล้วก็แบ่งสินสมรสกันครึ่งครึ่งยุติธรรมอะไรที่โกงมากกว่าพวกคนเลวใช้วิธีสกปรกมาขู่ก็สกปรกพอกับคุณเลยยศนั่นแหละค่ะคุณแม่ใช่นี่แกด่าลูกฉันเหรอนายศฟังนะมันด่าแกว่าแกสกปรกฟ้องมันข้อหาหมิ่นประมาทซะดีไหมเนี่ยแต่ยศเอาซะทีมะเย้เรามาฉลองกันดีกว่านะคะให้กับอิสรภาพของเพื่อนรักของฉันคุณกีรนันท์ค่ะและก็ชัยชนะของคุณทนายสุดแซ่บคุณวิภาค่ะเย้ฉันดีใจแทนคุณด้วยนะคะคุณกีที่คุณจะได้หลุดพ้นจากสามีอย่างคุณเลยยศนะคะก็ต้องขอบคุณคุณวีด้วยนะคะที่เข้าใจฉันแล้วก็สู้เพื่อฉันมาโดยตลอดมันเป็นหน้าที่ของทนายอยู่แล้วค่ะที่ต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของลูกความตั้งแต่ทำคดีมาเนี่ยนะคะคดีของคุณกิกสนุกที่สุดเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าฉันได้ต่อสู้กับคนอย่างคุณเลยยศแล้วก็กันกี่จะเป็นอะไรอ่ะไม่ดีใจเหรอก็ดีใจไม่นิ่งๆเลยล่ะแต่คุณวิคะถ้าเกิดเลยยศเขาไม่ยอมอย่างง่ายๆทำไงอ่ะเราก็จะใช้คำสั่งศาลค่ะซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดเพื่อยืนยันสถานะของคุณกับคุณเลยยศแทนใบหย่าซึ่งถือว่าได้หย่ากันเรียบร้อยแล้วแต่ที่จะยึกยับมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งสินสมรสค่ะที่มีมูลค่ามหาศาลมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ยากซะหน่อยอะค่ะไม่เอาละไม่คิดดีกว่าเรื่องนี้เรามาฉลองดีกว่านะคะอ่ะดื่มนะคะถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือว่าเช้งนะครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลย